สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับผมก็พยายามนะครับพยายามจะมาทุกวันนะครับพยายามจะมาทุกวันได้พระเยอะได้พระน้อยก็พยายามนะครับพยายามจะมาให้ได้นะครับเพราะว่าก็มีหลายๆท่านนะครับชอบฟังเสียงผมเยอะวันไหนไม่มาเดี๋ยวจะคิดถึงนะครับเหมือนเดิมละนะครับในการเล่นพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็ช่างนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับ3อย่างนี้นะครับดูให้ได้ดูให้เป็นฮะเพราะว่าในการเล่นพระแล้วเนี่ย นะครับกฎในการดูพระไม่มีอะไรหรอกครับหลักๆนะครับเก่งไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่ว่าประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ในการเช่าประสบการณ์ในการเคยเห็นพระประสบการณ์ในการซื้อพระประสบการณ์ในการเชิญคือเคยปล่อยพระอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะฮะทุกอย่างต้องมีประสบการณ์นะครับถ้าเราคิดว่าเรายังไม่นี่เราก็คอยคว้าหาความรู้ครับความรู้ไม่มีจบไม่มีสิ้นหรอกฮะนะครับผมก็พยายามนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะผมบอกตรงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นผมก็พยายามเอาความจริงในการเล่นพระเอามาให้ฟังเอามาให้ดูกันนะครับว่าเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยไม่ได้ว่าที่จะอย่างนั้นอย่างนี้กับใครนะครับเราคือเราเล่นตามสไตล์ของเราอย่างนี้อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับไหนมาดูกันเนาะวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับไหนมาดูกัน ก็วันนี้ได้เลี่ยมเงินมา3ชิ้นนะครับได้เลี่ยมเงินมา3ชิ้นก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะถ้าองค์นี้ก็องค์นี้ไปพิมพ์เส้นได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็ตีลงทางโซนบางขุมพรมนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับสวยไหมสวยครับนะครับเนื้อพระธรรมชาติความเก่าพิมพ์พระนะครับเนื้อพระพิมพ์พระธรรมชาติความเก่านะครับเนื้อพระก็คือเป็นผ้าผงนะครับเป็นผ้าผงผงพุทธคุณนะฮะพิมพ์พระนะพิมพ์พระก็บ่งบอกไว้ว่าพระองค์นี้เป็นทางเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไปทางวัดบางขุมพรมแล้วก็ถามว่าต่อไปก็ดูธรรมชาติความเก่าดูจากปีการสร้างนะครับความประมาณอะไรประมาณนี้ว่ามีความเก่าตามอายุไหมอะไรประมาณนี้นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับสวยดีแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้องค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ทำอะไรก็มีแต่ได้นะฮะพิมพ์เส้นได้นี่ทำอะไรก็มีแต่ได้ทำอะไรก็มีแต่มีนะครับพิมพ์เส้นได้ความหมายก็ของภาพแต่ละอย่างเขาก็ตีความหมายกันไปนะครับแต่ละอย่างหลายอย่างว่ากันไปองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุมพรมกุเก่านะครับสวยดีนะครับส่วนองค์นี้องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกันโอ้สวยวิทเลยนะครับสวยวิทเลยคมๆเลยนะฮะก็ผมถือว่าพระองค์นี้สวยนะและก็ที่สำคัญนะฮะนะครับมีบล็อกขยื่นข้างหลังผมชอบนะครับผมชอบอะไรที่ดูไปแล้วมีบล็อกขยื่นเนี่ยนะครับองค์นี้น่าจะเป็นบล็อกเสาอากาศนะฮะมีเสาอากาศตรงนี้ครับนะฮะเขาน่าจะเรียกบล็อกเสาอากาศนะนี่ฮะที่มีเส้นที่มีเส้นตรงนี้วิ่งเนี่ยนะครับชืดเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็น่าจะตีลงพวกอะไร0508อะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยเก่งพิมพ์เนื้อโลหะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่งพิมพ์เนื้อโลหะเท่าไหร่อย่างนี้ก็น่าจะ0508น่าจะ08มั้ยนะครับน่าจะตีทาง08เนาะนะครับหลวงปู่ทวดพระนิรันตรายนะฮะองค์นี้สวยวิดวิดเลยนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานเราได้นะฮะหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้อีกองค์นึงนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้อีกองค์นึงนะฮะเนื้อหาดำดีจังนะครับองค์นี้จะเป็นพระปางเปิดโลกนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินลงยาองค์นี้เปียกทองฮะองค์นี้เปียกทอง
นะครับคำว่าเปียกทองก็คือว่าเนี่ยฮะสีพระเนี่ยเหมือนสีทองเลยเห็นไหมครับนะเป็นเนื้อพวกนี้ก็เขาเรียกว่าเปียกทองนะอย่างนี้ก็ตีลงทางสายสุโขทัยนะครับปางเปิดโลกนะครับตีลงทางสุโขทัยแล้วองค์นี้เขาเลี่ยมเงินเขาเลี่ยมเงินเงินลงยานะครับเงินอย่างนี้ก็พวกโซนทางสุโขทัยนั่นแหละนะครับก็ตีลงทางสุโขทัยเหมือนกันนะครับสวยนะนะครับสวยดีนะครับพระอย่างนี้เรียกว่าปางเปิดโลกนะครับเปิดโลกเปิดทางสว่างนะครับเปิดช่องทางทำมาหากินนะครับความหมายพระนี่อยู่ที่เราจะตีนะนะครับอยู่ที่เราจะตีด้วยนะครับความหมายพระนี่องค์นี้สวยนะฮะองค์นี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินเขาเรียกว่าเลี่ยมเงินลงยานะครับเลี่ยมเงินลงยานะฮะสวยนะครับเปียกทองดีจังเลยพระนะครับผมได้เม็ดแตงมาเม็ดหนึ่งวันนี้หลวงปู่ทั่วเม็ดแตงนะครับสภาพใช้นิดนึงน่าจะปี06หรือเปล่าเม็ดนี้นะครับสภาพน่ารักอ่ะนะอย่างนี้นี่โอ้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายฮะหลวงปู่ทวดนะฮะเป็นพระนิรันตรายนะครับไม่ว่าจะองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยนะฮะพุทธคุณเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะองค์เล็กองค์ใหญ่พุทธคุณเหมือนกันนะครับองค์นี้เม็ดแตงนะฮะนั่นจะเม็ดแตง06นะองค์นี้นะครับนั่นจะเม็ดแตง06สภาพใช้ฮะโอ้เฉพาะกรอบที่เลี่ยมนี่ผมบอกเลยฮะเฉพาะกรอบที่เลี่ยมนี่หลาย10ปีอ่ะกรอบเก่าเลี่ยมเก่าคลาสสิกดีจังเลยนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดรับช่างให้นะครับจังหวัดปัตตานีครับนะครับองค์นี้เป็นปิดตานะครับปิดตาปู่เอี่ยมฮะข้างหลังต่อโคดฮะข้างหลังต่อโคดนะครับต่อโคดอย่างนี้วัดโคนอนปี1415หลวงปู่โตเสกนะครับต่อโคดอย่างนี้นะฮะคือวัดโคนอนนะครับปี1415หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับปลูกเสกใช้เนื้อตะกั่วเก่านะครับของสายของหลวงปู่เอี่ยมเอามาทำใหม่นะครับวัดโคนอนปิดตาวัดโคนอนนะฮะนะครับแล้วก็องนี้พระพิคเนตนะฮะองนี้ออกสำริดเก่าดีนะครับก็คงต้องตีลงทางสายใต้ฮะคงต้องตีลงทางสายใต้นะครับพระเขามีธรรมชาติความเก่าให้เราเห็นนะครับส่องมันเลยล่ะฮะพระอย่างนี้ส่องแล้วมันมันพระพิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับนะฮะสังเกตนะฮะหลายๆท่านนะครับบูชาผมก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์เหมือนกันนะครับก็แต่ก่อนก็มีเยอะอยู่ช่วงหลังมาหาของไม่ค่อยได้นะฮะก็เลยเหลือไม่กี่องค์1 2 3สัก 3-4 องค์นี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็ต้องมีไว้นะฮะของบางอย่างแล้วก็ต้องมีไว้นะครับถือว่าเกี่ยวกับด้านโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับความสำเร็จด้วยนะฮะพระพิคเนตนะครับองค์นี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านฮะวายหล่นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนี่ยนะฮะก็ตีลงทางวัดช้างให้นะครับก็ตีลงทางวัดช้างให้ถ้าเราไม่ตีลงช้างให้นะฮะ2497เราถ้าเป็นโซนอย่างนี้แล้วก็ตีลงทางวัดโพนะครับวัดโพกรุงเทพปี02แต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะหลักในการเล่นก็ต้องตีลงทาง97นะครับเพื่อให้พระมีราคาขึ้นมานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดนะฮะเนื้อพระสวยงามดีนะครับพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายมาแผ่วผ่านเราได้นะครับองค์นี้เป็นตลับแปะตังนะฮะเขาเรียกว่าตลับแปะตังนะครับพวกนี้ไม่ใช่ตลับเงินนะครับพวกนี้เป็นตลับแปะตังตลับแปะตังก็ราคาก็ประมาณสัก80บาทนะครับซื้อปีกก็ประมาณสัก80บาทถ้าซื้อเยอะๆก็น่าจะถูกลงได้สัก70บาทเลยประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะแยะอะไรนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เซียนใหญ่เขาใส่มาอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้ซื้อใส่หรอกเขาใส่มาอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าปลัดขิกหัวชมดนะครับเป็นเนื้อไม้แกะอย่างนี้ก็ตีลงทางหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีครับพุทธคุณประหลัดขิกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าพุทธคุณประหลัดขิกเนี่ยเด่นเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับพุทธคุณประหลัดขิกนะส่วนใหญ่เน้นไปทางนั้นนะครับจะเกจิไหนก็ช่างส่วนใหญ่จะเน้นไปทางนั้นนะครับแต่เอกลักษณ์ของแต่ละเกจิก็ว่ากันไปราคาก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นไม้แกะประหลัดขิกของชมดไม้แกะหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีครับนะครับวันนี้ก็ได้พระมาประมาณนี้นะฮะได้เลี่ยมเงินมา3ชิ้นนะครับได้เลี่ยมเงินมา3ชิ้นนะฮะได้พระมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับแต่ก็พอ
พอได้นะพอได้มาพูดคุยกันพอได้มาลงคลิปให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างพอได้มาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะอย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับเนาะนะฮะก็ช่องติดต่อผมก็นะครับสอบถามมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ลองไปดูในแฟนเพจด้วยก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ผมก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะฮะผมแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็มีธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจมีภารกิจอยู่หลายอย่างนะครับเนาะนะครับอ่ะผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ